เมษายนที่ผ่านมาจีนก็มีการส่งออกไปยังประเทศรัรเสเซียเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับ153เหตุผลเป็นพ่อไร่มาติดตามครับสำนักงานศุลการกรจีนเปิดเผยว่าจีนนั้นส่งออกไปยังรัเสเซียในช่วงเดือนเมษายนตัวเลขอยู่ที่9 6้าหรอล้านเหร,รียรสหรัฐเ <c oughs> พิ่มขึ้นร้อย,ยะละ153.1เมื่อเทียบกับช่วงเดือวกันของปีที่แล้วครับแล้วก็มากกว่ามเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคมที่เพิ่มขึ้นร้อยละ136.4 การส่งออกจากจีนไปรัเสเซียก็เพิ่มขึ้นเยอะมากครับในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนหลังจากที่เพิ่มขึ้นเพียงแค่ร้อยละ19.8ในช่วง2เดือนแรกของปีนี้ในขณะที่จีนนําเข้าจากรักเสเซียที่เป็นมูลค่า9,600หรอล้านเหรียญสหรัฐก็เพิ่มขึ้นเพียงแค่ร้อยละ8.06หลังจากที่ซัมสถิตินําเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ3 0 3ในช่วง2เดือนแรกของปีนี้และเพิ่มขึ้นร้อยละ40.05ในช่วงเดือนมีนาคมครับ ทน,นี้การนำเข้าของจีนหดตัวลงมาอย่างมากในช่วงเดือนเมษายนซึ่งก็เป็นการเน้นย้ำสัญญาณของการบริโภคภายในประเทศที่อ่อนแอถึงแม้ว่าจะมีการยกเลิกมาตรการควบคุมโควิดสิอย่างเข้มงวดครับโดยการที่จะนำเข้าถ่านหินลดลงมาจากระดับสูงที่สุดในรอบ15เดือนเมื่อเดือนมีนาคมซึ่งประเด็นนี้ก็ทำให้รัเสเซียขึ้นแท่นเป็นซัพพลายเออร์ถ่านหินรายใหญ่อันดับที่2ของจีนตั้งแต่ในช่วงต้นปีนี้ครับ โดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณฉินกังรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเให้ความมั่นใจกับรัเสเซียในการประชุมที่อินเดียได้บอกว่าความสัมพันธ์ทวิภาคียิ่งแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นครับพร้อมให้คำมั่นสัญญาที่จะประสานงานและร่วมมือกันอย่างแข็งขันระหว่างทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการยอโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n ช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ